นี่ทุกคนหลังจากพีไป1เดือนนะครับในที่สุดพี่สยามเขาก็ส่งมาแล้วนะครับกับบ็อกเซตวันพีซนะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกล่องที่เท่าไหร่แล้วนะประมาณกล่องที่5เอ้ยไม่สิกล่องที่6แล้วนะครับวันพีซบ็อกเซตมารีนฟอร์ดนะโอเคมากล่องก็ใหญ่แบบเบิ่มๆเหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นในกลุ่มมังงานะครับมีคนที่ได้แบบตัวกล่องมีตำหนิด้วยแล้วก็ที่เป็นหนักๆเลยคือตัวรูปเล่มมังงานะครับผมเห็นว่าในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหากับที่สันหนังสือนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเราเนี่ยแกะดูเลยดีกว่าว่าที่ผมได้มาเนี่ยจะมีตำหนิหรือเปล่าเอาจริงถ้ามีตำหนิผมก็ขี้เกียจส่งเคมนะทุกคนมันแบบเสียเวลาต้องไปขนส่งต้องไปแพ็คของส่งนู่นส่งนี่แล้วก็รอเวลาใช่ไหมแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าไอ้พวกแบบขั้นตอนการผลิตนู่นนี่มันก็อาจจะมีพลาดกันได้นะแต่ว่าถ้าพลาดบ่อยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะมาโอ้เปิดมาเจอนี่เลยนะฮะอันนี้ก็มีโค้ดด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเลื่อนส่งปกติของสยามเลยคือถ้าเลื่อนส่งปุ๊บก็จะแถมมาพร้อมกับโค้ดส่วนลดนะครับอันนี้ก็คือส่วนลดมูลค่า150 บาทกรอกโค้ดตึ๊ดนะครับหมดอายุ15 เดือน 9อ๋อโอเคยังมีเวลาใช้โค้ดอยู่ก็เดี๋ยวไว้มีเรื่องไหนที่สนใจก็ค่อยสั่งแล้วก็ใช้โค้ดนี้นะโอเคไปทางนู้นอันนี้ตัวกล่องนี้ตัวกล่องอันนี้คือตัวกล่องนะครับทุกคนผมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นนี่อันนี้เป็นตัวมังงะโอ้หนักใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมขอเคลียร์กล่องออกไปก่อนแกะตัวมังงะก่อนนะครับเพราะตัวกล่องเนี่ยผมขอแกะทีหลังดีกว่านะขอเช็คตัวมังงะก่อนว่ามันจะเป็นอะไรไหมนี่ทุกคนตัวมังงะนะครับรอบนี้มีกี่เล่มนะผมไม่ได้ดูเลยนะอันนี้ก็น่าจะมีทั้งหมด2 4 6 8เล่มนะครับอ้อก็ถือว่าเป็นบ็อกซ์เล็กอะสิภาคมารีนฟอร์ดตัวมังงะนะครับทั้ง8เล่มเลยไหนที่เขาบอกกันว่ามีปัญหาตรงสันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คดูซะหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วทุกคนเซตนี้ถือว่าครั้งนี้นี่ทำดีอยู่ครับโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าปกคร่าวๆก่อนนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปกเล่มที่54อันนี้55 56 57 58นะฮะเฮ้ยอันนี้นี่เท่อยู่นะนี่นะฮะ59นะครับผม2เล่มสุดท้ายของภาคมารีนฟอร์ดก็คือ6061นี่ผมเพิ่งเห็นว่าหน้าปกของเล่ม61เนี่ยหน้าปกดีไซน์มันเหมือนไอ้ช่วงเล่มแรกๆเลยใช่ไหมใช่ๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคมาทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบ็อกเซตกันดีกว่าว่าตัวบ็อกเซตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสีอันนี้เนี่ยจะเหมือนสีของบล็อกที่3เลยนะมันจะออกฟิลแบบว่าสีฟ้าแบบตุ่นๆคามๆนะครับคือทุกครั้งที่พี่สยามเขาส่งบล็อกเซตอะไรมาอย่างนี้เนี่ยคือบับเบิ้ลผมนี่คือล้นบ้านจริงๆนะคือแบบเต็มห้องเลยอันนี้เนี่ยผมเพิ่งสั่งบ็อกเซต2 Love Lu ไปใช่ไหมก็เพิ่งทำคลิปอันบล็อกไปใช่ไหมคลิปที่ผ่านๆมานะครับบับเบิ้ลผมนี่คือเยอะจริงเหลือเยอะมากๆเลยนะครับคือจะทิ้งก็เสียดายนะใช่ไหมเนี่ยแหละเก็บไว้เต็มห้องเลยนะครับนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีบับเบิ้ลเต็มห้องเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหถ้าใครสั่งบ็อกเซตพี่สยามทีนี่พี่สยามแกเขาให้มาแบบเยอะจัดๆเลยแต่ก็ถือว่าดีครับนะดีถือว่าแบบเซฟตัวมังงะตัวบ็อกเซตได้ดีมากๆอันนี้ผมขอแกะต่อเลยเลขชั้นหนึ่งโอ้โหแกะบ็อกเซตสยามก็ใช้เวลาเหมือนกันนะอันนี้ผมอัดมาจะ10 นาทีแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนโอ้โหเอ้ยกล่องเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยก็จริงแหละเพราะมันมีแค่8เล่มนะครับขนาดบล็อกนี่เท่ากับบล็อกอันนั้นปะเนี่ยไออะไรนะไอภาคทริลเลอร์ปาร์คอ่ะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวผมขอนับก่อนภาคทริลเลอร์ปาร์คมี1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเท่ากับบล็อกทริลเลอร์ปาร์คเลยนะ8เล่มนะครับภาคนี้โอเคมาก่อนอื่นเลยนะฮะขอดูรายละเอียดต่างๆคร่าวๆก่อนตำหนิมีไหมอะไรยังไงมุมบุบหรือเปล่า
แต่ตั้งแต่ที่ผมเนี่ยซื้อบ็อกเซต One Piece มาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมยังไม่เคยส่งเข็มบ็อกเซต One Piece เลยนะเพราะว่าแต่ละครั้งมาเนี่ยสวยงามครับตัวบ็อกเซตจะมีส่งเข็มก็แค่ตัวมังงานะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนไหมโอเคตรงมุมก็โอเคนะสวยดีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงมุมรอยเปื้อนถ้ามีรอยเปื้อนผมว่าน่าจะดูยากเพราะว่าตัวกล่องมันลายเยอะนะมันไม่เหมือน True Love Blue นะครับที่แบบมีรอยหมึกเปื้อนแล้วเห็นชัดเลยแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าผมไม่เห็นแสดงว่าโอเคแล้วตึ๊บไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับกับบล็อกนี้นะสวยเลยสวยเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องไปวางไว้บนโต๊ะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกับไอ้เจ้าบล็อกเซตนี้นะฮะโอเคไปได้นี่เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยนะเป็นด้านข้างนะครับก็จะมีตัวสกรีนเลข6แบบวิ่งวับด้วยนะไม่เชิงวิ่งวับแต่ว่ามันเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็นี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นลายนะครับที่แบบมีทั้งจินเบหนวดขาวแชงหนวดดำลูฟี่แล้วก็เอสซึ่งจะเห็นได้ว่าหนวดดำเนี่ยกลายเป็นโดนัทไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นฉากสำคัญทั้ง3เหมือนเดิมนะครับซึ่งฉากที่เลือกมาครั้งนี้เนี่ยก็จะมีฉากของนี่อันนี้จะเป็นฉากของหนวดขาวนะครับการปรากฏตัวของหนวดขาวแล้วก็อันนี้เป็นตอนเอสกอดลูฟี่นะครับแล้วก็กลายเป็นโดนัทนะแล้วก็สุดท้ายก็คือนี่ตัวอะไรเนี่ยมันเขียนว่ามันคือยุคสมัยของฉันอ๋อทีชนะครับหนวดดำตอนนี้ทีชแต่ผมรู้สึกว่าตัวสีกล่องเนี่ยมันจะดูเข้มกว่าที่สยามเขาประกาศใน Facebook นะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าของหนวดขาวนะครับโอ้โหหน้าอย่างใหญ่เลยนะมาพร้อมกับลูฟี่นี่ฮะที่วิ่ง 4x100 ไปช่วยเอสนะครับพร้อมกับพรรคพวกของหนวดขาวใช่เป็นแบบตัวหลักๆนะที่อยู่ในแก๊งของหนวดขาวและนี่ก็คือรายละเอียดของตัวบ็อกเซตคร่าวๆนะครับและผมให้ทุกคนดูอะไรนะครับนี่ในกลุ่มมังงะนะครับมีดราม่าเกี่ยวกับสันหนังสือซึ่งผมก็ลองเช็คดูแล้วนะของผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีตำหนิอะไรใหญ่แบบพิเศษนะครับคือผมไปเจอมันในกลุ่มว่าแบบมีคนที่แบบไอ้ตรงสันราคาสีน้ำเงินข้างล่างเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันแบบไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะครับแต่พอมาดูของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนจะมีก็แต่เล่มเนี่ยเล่มที่61เนี่ยจะต่ำกว่าใครเพื่อนนิดนึงนะครับนะผมขอลองเอาตัวมังงะเนี่ยใส่เข้าที่ตัวบ็อกเซตก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็มีอีกหนึ่งปัญหาในกลุ่มเหมือนกันที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวบ็อกทำออกมาเหมือนจะเหลือพื้นที่เยอะเกินไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองใส่ดูก่อนนะฮะนี่ครับทุกคนใส่ได้แบบว่าอีซี่มากๆเลยนะฮะมีพื้นที่ให้ใส่แบบเยอะเลยผมว่ามันโอเคด้วยนะครับกับการที่แบบเหลือพื้นที่เพราะบางคนแกะซิลเปิดอ่านเงี้ยพอไปสักพักนึงเนี่ยกระดาษมันก็พองขึ้นนิดนึงใช่ไหมมันก็จะได้แบบพอดีบล็อกนะแบบไม่คับมากไม่หลวมมากนะขอลองวางเป็นแนวนอนสิว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เหลือพื้นที่เยอะกว่าปกติกว่าบล็อกเก่าๆนะครับแต่ผมว่าผมโอเคนะผมชอบเพราะว่ามันใส่หนังสือง่ายแล้วก็เอาออกมาง่ายนะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมรู้สึกชอบซะด้วยนะที่มันมีแบบพื้นที่เหลือให้นะครับก็เนี่ยหยิบออกมาก็ง่ายนะเนี่ยแล้วก็ดูแบบไม่แน่นเกินไปโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นคลิปชิลๆอันบ็อกง่ายๆสั่งซื้อพรีออเดอร์เจ้าตัวบ็อกเซตชุดนี้มานะภาคมารีนฟอร์ดแล้วก็มาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครได้เจ้าบ็อกเซตตัวนี้ไปแล้วคิดเห็นกันยังไงก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ